สวัสดีครับขอเชิญฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าคำพยานนี้จะหนุนจิตชูใจพี่น้องมากและทำให้พี่น้องเกิดความเชื่อและความหวังใจในชีวิตนะครับเชิญฟังคำพยานครับสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ข้าพเจ้าปิยภัทร ตินสุรานนท์จะมาเป็นคำพยานขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าที่ทรงรักษาอัศจรรย์ข้าพเจ้าและทรงปกป้องข้าพเจ้าจากความกลัวในการผ่าตัดตาลอกต้อกระจกที่ข้าพเจ้าได้รับรักษาเมื่อวันศุกร์ที่1ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะในการผ่าตัดตาลอกต้อกระจกเนี่ยจะไม่ได้มีการฉีดยาให้สลบหรือฉีดยาให้นอนหลับไปจะเป็นการผ่าตัดโดยที่เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่ากลัวไหมในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องขอตอบว่ารู้สึกกลัวนะคะเพราะว่าในการที่เราไม่หลับเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจมากที่เราจะต้องรับรู้ทุกขณะว่าคุณหมอทำอะไรกับเราแล้วในใจก็มีความกลัวแต่แล้วเมื่อข้าพเจ้ากลับไปฟังคำเทศนาของอาจารย์หมอวรุณในเรื่องพระวจนะแห่งการเยียวยารักษาและการปกป้องของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ตระหนักได้ทันทีว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องมีความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าเท่านั้นเราต้องไม่มีความกลัวเพราะความกลัวเนี่ยเป็นความบาปชนิดหนึ่งนะคะและความกลัวเนี่ยเป็นความเชื่อในแง่ลบซึ่งพระเจ้าจะไม่สามารถปกป้องเราได้ถ้าเรามีความกลัวข้าพเจ้าขอเล่าตัดกลับไปที่ห้องผ่าตัดในวันที่ข้าพเจ้าผ่าตัดนะคะในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยแล้วเขามัดเราไว้ด้วยผ้าครึ่งตัวเนี่ยแค่นี้เราก็รู้สึกกลัวแล้วนะคะแล้วในทันทีที่คุณหมอเริ่มหยอดยาชาและจะฉีดยาชาเข้าที่เปลือกตาล่างที่จะเข้าไปในลูกตาขาวเนี่ยทันทีที่เข็มฉีดยาแทงเข้าไปในตาข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บค่ะเจ็บมากๆเลยรู้สึกจะทนไม่ไหวแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานทูลขอพระเจ้าในใจทันทีว่าพระเยซูช่วยลูกด้วยอย่าให้ลูกต้องเจ็บอย่าให้ลูกต้องเจ็บอีกเลยพระเจ้าค่ะในทันทีที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเสร็จความเจ็บปวดมันมาลายหายสิ้นไปอย่างอัศจรรย์เลยค่ะข้าพเจ้าจำนาทีนั้นได้แม่นยำมันหายไปจริงๆข้าพเจ้านอนพักสงบอยู่ในพระเจ้าข้าพเจ้ามีสันติสุขในใจมีแต่ความเชื่อและความวางใจในพระเจ้าเท่านั้นทุกขณะที่คุณหมอทำการรักษาข้าพเจ้ารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าไม่กลัวไม่หวาดวิตกอีกต่อไปจนกระทั่งการผ่าตัดลอกตาต้อกระจกเสร็จสิ้นพยาบาลได้นำข้าพเจ้ากลับมาพักที่ห้องเพราะข้าพเจ้าต้องพักที่โรงพยาบาล1คืนในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอได้เข้ามาตรวจตาและเปิดตาขวาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าตาของข้าพเจ้ามองเห็นชัดแจ๋วเลยนะคะตาสว่างใสแล้วก็รับรู้ในใจได้ทันทีด้วยความปิติว่าพระเจ้าทรงเมตตาเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของข้าพเจ้าให้สูงขึ้นอีกในระดับหนึ่งข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงรักษาอัศจรรย์และทรงปกป้องข้าพเจ้าจากความกลัวและขอขอบคุณอาจารย์ปราอาจารย์ฝนและพี่น้องที่รักทุกท่านของแคร์ราชพฤกษ์ที่ได้กรุณาอธิษฐานให้ข้าพเจ้าก่อนการผ่าตัดข้าพเจ้าขอฝากข้อพระคำให้พี่น้องเพื่อเป็นการหนุนใจพี่น้องนะคะฮีบรูบทที่11ข้อ6แต่ถ้าหากไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็หาไม่ได้เลยสดุดีบทที่91ทั้งบทนะคะเป็นการปกป้องของพระเจ้าและพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐและยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสวัสดีค่ะขอบคุณครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าในหนังสือเยเรมีย์บทที่29ข้อ11บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าอยากหนุนใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของพี่น้องเป็นแผนการแห่งอนาคตที่ดีเป็นแผนการแห่งความสำเร็จและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์อยากหนุนใจถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักพระเยซูพ
ี่น้องถูกสร้างโดยพระเจ้าพี่น้องไม่ได้มาจากลิงพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับพี่น้องพระองค์ทรงพระเยซูพระบุตรของพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่พี่น้องเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูบอกว่าเราเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตจะไม่มีใครไปสวรรค์หรือไปถึงพระบิดาในสวรรค์ได้โดยทางของเราอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับใจจากความบาปและรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอกลับใจจากความบาปลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกเชื่อในพระนามพระเยซูขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดและจอมเจ้านายของลูกเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ลูกจะกลับใจทุกวันเชื่อฟังพระองค์รับใช้พระองค์เดินกับพระองค์จนถึงวันสุดท้ายที่ลูกจากโลกนี้ไปขอพระองค์ดูแลลูกนำลูกให้ไปพบคริสตจักรที่ดีพี่น้องที่ดีผู้นำที่ดีที่รักพระเจ้าและยำเกรงพระเจ้าขอพระองค์จัดสรรหาให้แก่ลูกปกป้องลูกเจิมลูกและใช้ลูกในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยครับพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเราพบกันในคำสอนของคริสตจักรนิวโฮปนะครับและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำพี่น้องจริงๆนะครับดีใจที่มีโอกาสได้พบพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ